<wan> เริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนประกอบพิธีทาบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระุชษาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในช่วงเช้าครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประกอบพิธีทําบุญพระภิกษุสงฆ์จานวน10รูปหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งพระพิสุจำนวน41รูปบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกครับนำหัวหน้าสนชก,การลงนามถวายพระพรพชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชระสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีและจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกันทําความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อถวายเป็นราชกุศลต่อไปนั่นเองครับ